โตโน่เคลียร์สัมพันธ์นิชาเหตุมีชื่อเป็นแคนดิเดตคู่รักห่างกันแล้วอยู่ๆก็มีชื่อย่อเป็นหนึ่งในคู่รักที่ห่างกันแล้วเหตุช่วงหลังๆฝ่ายหญิงชอบโพสเศร้าๆสำหรับคู่ของโตโน่พาคินและนิชานัทนิชาเกี่ยวกับเรื่องนี้โตโน่ขอเคลียร์ไม่ได้ห่างยังรักกันดีเป็นปกติ ความรักตอนนี้แฮปปี้ดีมากชีวิตก็ดีการงานก็มีความสุขและอีกไม่กี่วันจะปล่อยเพลงใหม่จะมีละครใหม่ด้วยถึงงานจะเยอะแต่ก็สนุกดีครับ